เอาละครับเราจะมาแคสเกมเมกะแมนเมกะแมนเอ็กก็โซนดิครับสูตรเอ้ยไม่เอาสิเอาใจเอาใจเอาใจเขาไม่ปรับออปชั่นเลยเอาละครับคุยตีมชีเอ็กตีมนะครับผมมาเรามานะเอ็กเลสกายอ่ะเอ็กตีมไม่เอานะครับเล่นไม่ผ่านนะครับผมเอ็กตีมเอ็กตีมหรออีซี่แล้วกันเฮียคนละครึ่งทางเฮียเอ็กตีมเอ็กตีมมันยากอ่ะยกดาวโอลุมระยำเลยเอาไว้โอเคครับเราทำเพื่อคนดูแล้วกันสูตรเราก็ไม่ใช้นะครับมันเป็นการเสียศักดิ์ศรีชาวเกมเมอร์อย่างมากเลยเนี่ยบ่นเฮียแล้วปล่อยมันไปนะครับมาแล้วนี่คือมาม่าสั่งนะครับผมอะไรมาม่าสั่งมาม่าสั่งนะครับเขาบอกให้เราช่วยตามหาซีโร่หน่อยพอดีลูกค้าต้องการตัวมากแบบภาคนี้ซีโร่เขาหายตัวไปนะครับเอ้ยเล่าเรื่องนี้อ๋อคือเกี่ยวกับว่าเอ็กซ์ซีโร่นะครับ เขาตกลงปลงใจเป็นเนื้อคู่มานะครับก็ตุ๋ยกันทั้งรอบตุ๋ยกันทางตู่นะอย่างนั้นแหละแล้วพอดีมาม่าซังเขาเห็นว่าดีอ่ะเขาก็เรียกมาทำงานด้วยกันนะเขาก็ตุ๋ยตุ๋ยกันอย่างมีความสุขทุกวันจนกูจะจนซีโร่ได้หายตัวไปนะครับเมื่อตั้งแต่เอ็กที่แล้วนะครับผมเอ็กนี้เราก็ไม่ได้ไปช่วยโลกหอยอะไรหรอกครับเรามาตามหาซีโร่ที่หายไปเท่านั้นแหละครับโอ้โหเอ็กตีมใช่ไหมเนี่ยเอ็กตีมใช่ฮะอะไรนะครับเอ็กตีมว่ากุดกุดครับเราไม่โกหกอยู่แล้วนะครับเรื่องพวกนี้เป็นวิธีการที่โง่ที่สุดเนี่ยครับโอ้โหครับเราต้องรีบฝ่าฟันอีไม่ทันนะครับไปเลยเรามาถึงบอสกันแล้วครับคนเขาสร้างเกมให้เอ็กตีมเขาอุตส่าห์รายละเอียดครับเพื่อเราผมจะโชว์ให้ดูครับเลือกแค่นี้ก็สามารถชิงชัยกับบอสได้อีกแล้วหัวหนึ่งอันตรายเชี่ยอะไรวะกูเล่นผ่านทุกทีอันตรายของมึงเนี่ยปรับต๊อกต๊อกปรับเวฟดิปรับเวฟเลยเวฟเหรอเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวกูดักไว้มึงอย่าพึ่งสิเอ้ยแม่งเลยเลือดเหลือแค่นี้แล้วโอ้ยได้เว้ยเราทำแน่โอ้โหมึงอ่ะโหเสียวครับเสียวโอ้ยเลือดจะเลือดดิอุ้ยเอ้ยโอ้โอ้โหอีกทีเดียวอนุรักษ์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 เฮียอะไรวะโอ้เดมิเต้าแรงยังผ่านเลยอ่ะไม่ได้อัดผ่านเฉยเฉยช่างเถอะครับอดีตนะคืออดีตรอบนี้กูไม่ผ่านเลยฮะเริ่มกันใหม่เราเมื่อกี้ฟุกว่างั้นแหละแล้วดูคุณจะเห็นการโจมตีของมันนะครับมันจะพึ่งไอ้ลูกกลมๆนะครับผมเราต้องทำลายนะครับคือมันพึ่งแต่ลูกกลมๆนะครับมันมีแขนใหญ่ๆว่าทำเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยฮะไม่ได้ใช้เหี้ยอะไรเลยดูน่ะเอามาชนกูอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยคือเท่าที่จากสันนิษฐานนะครับผมคงจะเอาไว้ชักว่าวอย่างเดียวนะครับใหญ่ขนาดนี้คงจะมันน่าดูกันเลยทีเดียวจี้ใจดำสิสัตว์นี่กูรู้คงอยากจะฆ่ากูเต็มแก่แล้วสินะไอ้กากเอ้ยนะครับ
ใช่บางคนอาจจะคิดนะครับว่าทำไมมึงไม่เปิดเสียงเกมให้กูฟังหน่อยเลยมึงบ้าไหมเนี่ยฮะมึงโอ้เราเปิดให้เขาฟังนี่เราเปิดเขาฟังหน่อยไม่เอาครับมันเดราังเปิดมนาีก้เราเปิดสักหน่อยก็ได้ครับเดี๋ยวคอนฟิกูเลเขาต้องชัเอาคอนฟิกเรชันนะครับเข้าซาวนะครับผมแล้วก็เลือกตรงนี้นะแอปพลายแล้วกดนั่นครับก็เปิดบูมอาจจะสร้างความรำคาญนะครับโดยเพราะตรงนี้ครับเอ้ยซีโร่นะครับมาม่าซังเขากล่าวไว้อย่างนั้นนะดูครับนะเกิดอาการแหลกด้วยนะครับมันไม่ส่งผลดีต่อใครเลยนะครับผมปิดเสียงโอเคไม่มีใครเห็นหรอกหน้าเมื่อกี้เขาเห็นในเกมเพราะถ่ายวิดีโอตรงเกมไว้อะไรวะนี่ครับอันนี้ก็คือเสียที่ซีโร่รักเอ้ยไม่ใช่ซีโร่รักซีโร่รักครับเฮ้ยมึงเอาซีโร่ไว้ไหนบ่นเหี้ยมึงอะซีโร่เขาอยากอยู่กับกูไม่จริง ฮะการต่อสู้ดูเดือดเริ่มต้นขึ้นครับไอ้ fuck youเราต้องใจสู้นะเป็นหนทางนี้นะใจสู้นะครับเรายิงมันไม่ได้นะครับเพราะเกมมันทำไว้อย่างนั้นน่ะเราก็ไม่เข้าใจอ่ะดูว่าทำเหี้ยอะไรได้บ้างเนี่ยเหี้ยเลือดไม่ลดเลยให้หลอดเลือดมาทำเหี้ยอะไรเนี่ยต้องก็คุยมึงไอ้ถุงยางเปื่อยไอ้ควายเอ้ยแล้วก็บินไปนะครับเราเหนื่อยครับเราด่าไอ้ควายเอ้ยมึงบินกลับมาก่อนดิบ้าเนี่ยเกมข้าวต่อไปครับผมเราไปเล่นต่อเลยนะยังไงต่อวะโอ้เฮ้ยเซฟพ่อนี่อัดยังเนี่ยมันค้างอ่ะอัดแล้วครับผมเอ้ยใช่เมื่อกี้ผมเอาลูกศรหัวควยครับเนี่ยทำงี้นะไปมาเป็นอะไรที่มันอาจจะรำคาญแก่คนอื่นนะครับปรับแชร์สกายดิปิดแล้วแชร์ไปอะไรวะปิดอะไรวะสกายปิดปิดแชร์แชร์ใหม่มันค้างโอ้แย่อืม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 เดือดเดือดโอเคได้ยังวะคนดูเขารออยู่อันเนี้ยมาแล้วโอเคไปฮ่าบอกเรื่องใครไม่รู้ฮันแรกไปดูก่อนอะไรวะเกมนี้ครับสองใช่ไหมมั้งและไอ้เฮียนี่แม่งก็บ่นจริงๆเลยนะครับไอ้แก่นะตรงนี้เขาจะบ่นกันแบบยาวมากครับคุณต้องใช้แรงนิ้วของคุณที่มีกดลงไปยิกนะครับมีเท่าไหร่เอาให้จอคอมสั่นไปเลยนี่ครับมันจะมี8ด่านนะครับถ้าเกิดตรงนี้เราเปิดเสียงนะครับเสียงมันจะประมาณเนี้ยตึง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 เอาสีม่วงข้างล่างนะครับฮะสีม่วงข้างล่างเนี่ยนะไม่ได้ครับเราต้องเริ่มที่ด่านนี้ครับผมเป็นกูรูจะให้เลือกทำไมวะไม่กูไม่ได้บอกให้เลือกนะครับนี่ครับมันชื่อว่าCommander Yaman ช่างแม่งเถอะครับออกเสียงผิดครับก็ช่างแม่งนะครับผมเรามาเริ่มมาเลยฟูมมาแล้วเราก็ลงมาที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อารยธรรมยาลาไนกานะครับโหใช่ป่ะยาลาไนกาชัดๆเหี้ยเท่งเลยเนี่ยตรงไอ้ตัวใช่ข้างหลังตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราโจมตีมันจะกลายเป็นก้อนดุยปุ๋ยนะครับนี่ครับเราทำลายไม่ได้นะครับก็อย่าไปตีมันตัวประกันนะครับมีไว้ให้ช่วยนะครับก็ตัวประกันเอาแบบผ่อนหัวอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเข้าไปเนี่ยเข้าไปทำหอยเลยเอ้าเนี่ยครับตัวกันนะเราต้องช่วยเป็นควยเลยกูมากปล่อยมันครับโอเคตรงนี้นะครับจะเห็นข้างหลังมันนะครับมีรูหัวควยนะครับแล้วก็สู้ชีวิตเข้าไปเลยเอ็กตีนสุดยอดสุดตรงเลยเว้ยคือเริ่มแรกมาเราก็จะตายหานะครับด็อกเตอร์เขากล่าวว่าจงรับขาไปเอ็กข้าสร้างมันไว้ให้เจ้าเผื่อเจ้าจะมีพลังในการตุยเพิ่มขึ้น 20% โอ้ด็อกเตอร์โอ้รักท่านเหลือเกินโอ้
ราก็ได้มาแล้วนะครับเบื่อกูตายแล้วครับตายแล้วครับผมนะครับจ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 บเราก็มาเริ่มที่ใหม่นะครับเอ็กตรีมนะครับคือขอแนะนำว่าอย่าเล่นนะครับผมนะครับนอร์มอลก็พอแล้วครับเอ็กตรีมนี่แม่งขั้นหีบานนะครับผมกดผิดเหี้ยดูผีเสื้อครับเวลาลงมามันจะมาเยี่ยบจะมาไล่ลำนะครับตัวดีๆนะครับอย่าไปสนใจมันมากครับมันน่ารำคาญมากแล้วกูจะตายแล้วครับตรงนี้มีตัวประกันนะครับแล้วคนทุกคนคงจะรู้จักกันดีครับถังอีนะครับโอ้โหอะไรเนี่ยเอ๊ะไม่รู้จักอ่ะลืมเอาลูกศรออกก่อนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเอาออกก่อนโอเคไม่ต้องจำเป็นไม่จำเป็นเขาไม่เห็นถังอีนะครับปู้แต่ไปไม่ถึงนะครับก็ไม่ต้องไปนะครับนะครับเนี่ยอาจจะเห็นนะครับถังอีนะแต่ก็เอาไม่ถึงอ่ะทำไมอ่ะนี่ครับตัวเด็ดๆนะครับทำลายมันครับดีดีเนี่ยนะดีดีโอ้ตัวเด็ดๆนะครับถ้าเกิดฆ่าได้เราจะได้ก้อนเด็ดๆก้อนแห่งเด็ดๆมาครับไอตัวมดเมื่อกี้คืออะไรนะมดไหนมดเยี่ยต้องหนีนะครับมันจะติดตามเรานะครับนี่ครับอาจจะเห็นช่องนี้นะครับผมมันเป็นทางลับนะครับไปสู่ดินแดนสวรรค์ทุยนะครับมันไปไม่ถึงนะครับมันทำได้แค่นี้แหละเราก็ต้องลงข้างล่างครับและตรงนี้เป็นอะไรที่สนุกมากครับดูพี่ยาอ่อนเนี่ยเมกาแมนพยักหน้านะครับมีไฟด้วยครับเห็นไหมครับถ้าสังเกตดีๆเอาละเราไปกันต่อเลยตรงนี้นะครับคุณต้องเตรียมใจนะครับเตรียมบรรจุกระสุนมันจะมีดีๆอยู่ไปนะครับเอ้ยตบกันเราต้องช่วยเขานะครับอุ้ยโอ้โหมันตอบโต้ครับใช่อะโอ้โหนี่ครับต้องเก็บก้อนดีๆนะครับไม่งั้นมันอาจจะเกิดใหม่ได้นะครับนี่ครับเก็บนะครับเดี๋ยวรอลองให้มันเกิดใหม่นะครับมันก็ไม่ได้ผลดีอะไรครับเราต้องฆ่ามันใหม่นะครับมันน่ารำคาญเหี้ยๆเลยครับผมคือฆ่ามันนะครับดีดีฆ่าดีแล้วก็ต้องเก็บด้วยนะครับถึงจะดีสุดๆจะตกไปตายไปเนี่ยไอ้น้ำเนี่ยตายครับตายลองนี้ลองเหรอครับเพื่อคนดูเหรอครับไม่เอาอย่าไม่จำเป็นเลยเหี้ยเอาละครับอุ้ยเมื่อกี้เราโดนหนาวนะครับแต่เราไม่ตายครับอาจจะงงกันนะครับว่าทำไมเพราะผมเก่งอะดิทุยไม่ใช่นะครับเพราะเราอย่างนี้ครับโดนโจมตีครับแล้วตัวเราจะขาวๆอยู่แป๊บนึงนะครับเอาใหม่ครับโดนโจมตีครับตัวขาวๆครับสามารถรู้เนี่ยอันนี้รู้รู้นะเมื่อกี้มันถ้าเล่นเกมยิงก็รู้หมดอะเกิดใหม่ก็ขาวมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยแดเมจเราเถอะครับเราก็จะฝ่าฟันต่อไปถึงแม้ว่ามันจะกระตุกกระติกนะครับนี่ครับถ้าฆ่ามันได้มันก็จะเหลือเขาเขียวๆนะครับแล้วมันจะเกิดใหม่ครับมันลอกฆ่าไหมเนี่ยตัวบอสที่บอกอ่ะอ๋อมันลอกฆ่าเหรอวะกูเพิ่งรู้เนี่ยแม่งลอกฆ่าที่รู้มันน่ารำคาญมากเลยเฮ้ยไม่ถึงนี่เหี้ยเรซิพีดีแต่พี่แบงค์เขากล่าวไว้นะครับว่าถ้าหยุดฝันแล้วจะไปไม่ถึงนะครับผมเราก็ต้องเราอาจจะล้มและแพ้บ่อยนะครับผมแต่อยากให้ลุกขึ้นสู้หน่อยนะครับคอยบอกตัวเองนะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายดายนะครับนี่ครับผมล้มไปแล้วทีนึงเปิดหยุดฝันแล้วหยุดฝันไปไม่ถึงใจเย็นดีครับนี่คนดูเขาต้องการมาดูเกมนะครับไม่ได้ฟังเพลงต้องการฟังพี่แบงค์ด้วยไม่มีใครปฏิเสธพี่แบงค์ออกเป็นอย่างนี้เองโลกของเราเดี๋ยวก่อนครับขอเรามาตรงนี้กันแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ได้รับฟังกันนะมันจะมีนะมันจะมีตรงนี้ครับคือพวกนี้เป็นหยุดอะไรวะเปิดพี่แบงค์ไว้ดิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเข้าไปสู่ห้อง Inside Room ก่อนนะครับว้ายเกือบตายแล้วครับตัวอะไรเนี่ยไอ้สิกึ๋ยเนี่ยแหละมันเป็นกึ๋ยที่ปล่อยออกมาครับแล้วเราก็รีบเข้าไปพี่แบงค์ครับนี่หน้าเฟซนะครับไม่เกี่ยวไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไอ้สัตว์เอ้ยไม่เป็นไรทุกคน
ก็อยากจะเห็นเลยนะเขาเห็นหน้าจออยู่อะหน้าจอนั่นแหละหน้าจออะไรวะหน้าจอเกมไงอ๋อแล้วครับถ้าเสียใจจะไม่แคร์บ้างเลยเราต้องฟังเพลงปลุกใจหน่อยเฮ้ยหยุดพ่อมหยุดนะครับสุขภาพสุขภาพเสริมสุขภาพเพลงอะไรดีครับเอาเพลงไอ้นี่แล้วกันปลุกใจสุดยอดเลยนั่นแหละเอ้าเข้าจริงแล้วนี่ครับเพลงนี้แหละเบานะครับมีอรรถรสในการเล่นนะครับเขาเรียกการปลุกใจนะครับบางคนไม่เคยฟังอัลบั้มเต็มไม่ฟังเว้ยปลุกใจนะครับเป็นอีกหนึ่งที่เวลาคนไทยสมัยก่อนเขาลบกันเขาต้องมีนะเอาครับบอสตัวแรกนะครับผมคือมันคุยแล้วว่าน้อยเห็นซีโร่ผ่านมาทางนี้บ้างไหมฮะใช่ฉันเห็นแต่ฉันไม่บอกนายหรอกว่าเขาไปไหนอ่ะพ่อมึงบอกมาก็ลองฆ่าฉันให้ได้ก่อนสิมันวอนตีนะครับผมไม่นี่นะไอ้สัสตลกแล้วมึงอ่ะตลกแล้วนี่ครับสเต็ปการกระโดดสุดยอดนะครับผมทำอะไรวะเนี่ยอ๋อโหก็อย่างที่แนะนำกันไปแล้วนะครับอย่าเล่นเอ็กซ์ตรีมครับมันน่าเศร้าเหลือเกินเรารอดไม่ได้ไงเนี่ยชนะบอสครั้งนี้นี่เราต้องให้เครดิตพี่ป๊อดเลยนะครับอะไรวะเมื่อกี้เราได้เม็ดดีๆแห่งสีเขียวแล้วนะครับเก็บเยอะๆแรงเยอะๆครับเอาละ